เพื่อนไม่พอใจอะไรน้องบีมหรือเปล่าคะสอกหน้าน้องบีมแบบนี้เดี๋ยวแอดจะพาไปดูภาพนี้คลิปนี้กันนะคะว่าโอ้โหน้องบีมถึงขั้นตัวโยนเลยค่ะทุกคนมันแบบคงจะเจ็บหน้าดูนะคะที่โดนสอกของเพื่อนโค้ชคูโรเบถึงขั้นต้องขอเวลานอกเลยนะคะน้องบีมถ้าจะเจ็บหน้าดูจริงๆการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะคะมักเกิดการบาดเจ็บได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยไปถึงมากถ้าใครหลายๆคนได้ติดตามวอลเลย์บอลมาแต่ไหนแต่ไรนะคะจะเห็นการบาดเจ็บของผู้เล่นเยอะมากโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่เลยการบาดเจ็บของวอลเลย์บอลนั่นก็คือบาดเจ็บที่ข้อเท้านะคะการสปริงตัวของข้อเท้าในการกระโดดและการลงมานะคะจะค่อนข้างสำคัญมากรวมไปถึงถ้าลงมาแล้วเจอข้อเท้าเพื่อนอีกคนมารองอยู่ทำให้ข้อเท้าพลิกถึงข้อเท้าหักได้เลยรวมไปถึงการชนกันนะคะขณะเวลาวิ่งไปรับบอลนักกีฬาจะโฟกัสที่ลูกวอลเลย์บอลอย่างเดียวเลยนะคะเวลาวิ่งไปรับบอลต่างคนต่างมองลูกบอลนะคะวิ่งไปปุ๊บมีการชนกันเลยค่ะทุกคนแต่แมตช์การแข่งขันระหว่างคูโรเบอันดับ11นะคะและฮิซามิสึอันดับ1ของวีลีกน้องบีมจะโดนเพื่อนทำอะไรคะไปชมภาพชัดๆกันเลยนะคะระหว่างเกมการแข่งขันเลยรอชมกันนะคะแอดอยากให้ทุกคนดูเกมไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยน้องบีมโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะและจะเห็นช็อตที่เพื่อนได้แกล้งน้องบีมค่ะต้องบอกว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแต่ทำเอาน่าจะปวดร้าวเจ็บไปพอสมควรค่ะอ่ะทุกคนดูค่ะกล้องก็ยังจับน้องบีมไม่เลิกนะคะคูโรเบะเป็นฝ่ายเสิร์ฟไปยังฮิซามิสึค่ะเสิร์ฟไปปุ๊บนี่ลิเบโร่รับมือเซตยกมาหัวเสาตบโอ้โหต้องบอกว่าหัวเสาฮิซามิสึคนนี้อยู่อันดับที่4ผู้ทำสกอร์สูงสุดในวีลีกนะคะหัวเสาฮิซามิสึอยู่อันดับที่4ส่วนบีมคุโรเบะนะคะอยู่อันดับที่5เชื่อเฉือนมากไปต่อค่ะมือเซตยกมาปุ๊บออกอีคุโรเบะอ่ะไปดูภาพมันๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูภาพน้องบีมตัวโยนเลยนะคะเดี๋ยวไว้ไปดูนะคะดูภาพมันๆไปก่อนอันนี้เซตสุดท้ายแล้วนะคะของคูโรเบะและฮิซามิสึฮิซามิสึเสิร์ฟมาค่ะนี่มือเซตจ่ายใครน้องบีมปุ๊บเต็งๆไม่ได้แรงมากแต่ดูแล้วบอลเฉียบบอลคมบอลพุ่งไปแบบเข้าใจคำว่าบอลพุ่งไหมทุกคนบอลพุ่งและแหลมอะตุ๊บคือแบบปึ๊กเลยโอ้โหน้องบีมต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีอ่ะบีมคูโรเบะเสิร์ฟค่ะมามือเซตฮิซามิสึยกมาตบบอลเร็วโอ้โหออกอีกค่ะสุดยอดเสิร์ฟต่อเนื่องกับสาวบีมพิมพิชยากกรำค่ะคูโรเบะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะโอ้โหท่าเท่มากเสิร์ฟมาฮิซามิสึมือเซตยกมาปุ๊บบอลเร็วบล็อกได้ยกมาหัวเสาตุ๊บนี่น้องบีมร้องได้ค่ะไปคูโรเบะโดนเน็ตไปแล้ว1นะคะไปต่อฮิซามิสึเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะทุกคนเสิร์ฟมาค่ะฮิซามิสึกำลังจะเสิร์ฟนะคะกระโดดเสิร์ฟหนักๆเลยคนนี้ตบมาเลยจะตัดน้องบีมลิเบโร่รับแทนค่ะบอลเร็วโหนๆหน่อยลิเบโร่ยกมาหัวเสาตบโอ้โหคูโรเบะบล็อกได้สุดยอดไปเลยคูโรเบะถือว่าเป็นทีมที่สนุกสนานดูแล้วไม่เครียดนะคะเห็นหลายๆคนก็พูดกับแอดว่าดูคูโรเบะแล้วแบบไม่เครียดแอดก็คิดว่าอย่างนั้นรู้สึกดูแล้วสบายใจถึงแม้ว่าจะอยู่ทีมในอันดับแบบรองสุดท้ายอะแอดรู้สึกว่าระบบทีมค่อนข้างน่ารักอะคือนักกีฬารู้สึกน่ารักมากจ่ายมาน้องบีมตบโอ้โหไม่ได้ตบแรงเลยหนหนด้วยซ้ำแต่แบบทิศทางดีมากสาวบีมของเราโหมันเท่จริงเลยคนนี้ไปต่อเลยนะคะนี่แอดภาคสดเลยนะอ่ะคูโรเบะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโดยทุกบารับเก่งมากบอลรับเก่งนะคะยอมรับเลยสาวตุรกีคนนี้อ่ะเสิร์ฟมาค่ะโอ้โหจนแรกไม่ดีจ่ายมาอ่ะฟรีบอลมาทางคูโรเบะค่ะมือเซตจ่ายมาตบติดบล็อกค่ะมือเซตจ่ายใครจ่ายบีมตบโอ้โหโอ้โหนี่ต้องแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นช็อตเห็นทันไหมดูชัดๆกันอีกทีนะคะเพื่อนจะแกล้งอะไรน้องบีมเอาเจ็บเลยอ่ะฟรีบอลมาค่ะดูชัดๆค่ะทุกคนอ่ะเซตมายกมาตีไม่ตายค่ะบอลแรกดูลูกต่อไปชัดๆค่ะส่งมาน้องบีมตบนี่โอ้โหศอกเต็มๆเจ็บเลยก็ภาพช้าให้ค่ะมือเซตตบมาบอลล้นมาตบโอ้โหศอกโอ้โหเจ็บเลยส
งสารน้องบีมทุกคนนึกความรู้สึกที่โดนศอกอัดแก้มหรือว่าอัดข้างๆกะโหลกไหมคะดูสิน้องบีมไม่ไหวเลยคือเข้าใจเลยค่ะมันนึกทุกคนนึกออกไหมมันเป็นแบบศอกที่แบบจุกอะโอ้โหโค้ชขอเวลานอกให้ทันทีน่าจะแบบช้ำเลยนะเนี่ยดูภาพช้านี่ค่ะตีไม่ตายเพื่อนโอ้โหเต็มเต็มภาพช้ามุมนี้ค่ะตุ๊บนี่น้องบีมตีไม่ตายนะคะเพื่อนมาช่วยโอ้โหเต็มเต็มเลยน่าสงสารจริงๆนะคะช็อตนี้นึกถึงความรู้สึกน้องบีมเลยโอ้โหเจ็บเลยอ่ะขอเวลานอกเพื่อนมานี่เลยนะคะนี่โอ้โหพี่ล่ามมาน้องบีมมึนตึบเลยเห็นไหมน่าจะเจ็บพอสมควรเลยจุกเลยนะคะเรื่องนี้ปวดเลยนะถือว่าไม่เป็นไรค่ะน้องบีมสู้ๆลุยต่อในแมตช์เสาร์อาทิตย์หน้านะคะเจอศึกหนักอีกเหมือนเดิมค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามน้องบีมพิมพิชยากกรำในวีลีกญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงสาวไทยไม่ว่าจะเป็นแนนทัดดาวเตยหัตยาบำรุงสุขโมเมธนชาสุขสดนะคะต้องบอกว่าสุดยอดทั้ง4คนเลยค่ะขอสอบถามเลยค่ะทุกคนคิดว่าน้องบีมเจ็บไหมคะแล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนเคยเห็นการบาดเจ็บระหว่างการเล่นวอลเลย์บอลที่ทุกคนเคยดูทุกคนจดจำภาพการบาดเจ็บอันไหนมากที่สุดคะที่ติดตาติดใจของทุกคนมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ทุกคนคิดว่าภาพไหนแมตช์ไหนที่การบาดเจ็บนั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่ทุกคนเคยเห็นมาถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศค่ะ